กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณเป้พระปิ่นครับพี่เป้ครับต่อเนื่องเลยนะฮะสถานที่ที่น่าสนใจนะฮะจากเบรกที่แล้วคือพระอุโบสถหลังนี้นะฮะแล้วก็เจดีย์พระอาจารย์ครับผมแล้วก็ศาลาธรรมเรียนหลวงพ่อครับผมอันนี้คือลำดับต่อไปที่ต้องแวะต้องไปดูกันครับผมก็หลวงพ่อสร้างตอนนั้นผมเข้ามานี้ตอนนั้นปี4 47 48เริ่มสร้างขึ้นมาก็ถือว่าแปลกใจนะโอ้โหวัดอยู่เข้ามาก็ลึกอ๋อที่ที่เล่าให้ฟังได้ยังไงครับผมเป็นศาลาหลังแรกของวัดคือเป็นถาวรวัตถุหลังแรกของวัดหลังแรกก็คือเหมือนกับว่าหลวงพ่อแบบบารมีท่านจริงๆนะครับผมมองดูโอ้โหไม่ได้เรื่องง่ายๆคือผมว่าสมัยนั้นน่ะชาวบ้านคงมาช่วยกันแหละฮะใช่ครับคือมาช่วยกันทำไม้ทำนู่นทำนี่นะฮะมาช่วยกันใครมีฝีมือมีอะไรก็มาทำมาช่วยกันครับผมศาลานี้ก็สำเร็จไม่ได้แล้วก็เริ่มทำตอนนั้นกุฏิสงฆ์อะไรเงี้ยก็ช่วยกันแล้วอีกสิ่งนึงเนี่ยขาดไม่ได้ก็กุฏิหลังแรกหลวงพ่อที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างให้หลวงพ่อครับอยู่ตรงไหนฮะปัจจุบันนี้อยู่ตรงทางเข้าวัดนะจะเลี้ยวก่อนเข้ากุฏิหลวงพ่อปัจจุบันเห็นเลยนะฮะครับแล้วคือตอนนี้แน่นอนว่าการเวลาผ่านไปต้องมีการทำนุบำรุงเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนใช่ไหมฮะหน้าตาเยอะฮะก็นี่ก็จะมีการโครงการว่าจะปรับปรุงใหม่ปรับปรุงทำให้เป็นดูนั่นเพราะว่าหลวงพ่อไม่อยากให้ลือท่านบอกว่าท่านผูกพันใช่ท่านบอกว่าโอ้เป็นกุฏิหลังแรกนะมันมีความหมายครับผมจริงๆลักษณะพอวิ่งจะวิ่งเข้าเนี่ยมันจะตรงเนี้ยกุฏินี้จะขวางอยู่ครับผมแต่คนก็บอกถ้าขวางอยู่ทำไมบางคนไม่รู้ว่ามีอันนี้นะสมัยก่อนผมมาผมก็ไม่รู้ครับผมถ้าหลวงพ่อไว้ทำไมไม่ลือออกดูเลอะมันแบบเกะกะครับผมเป็นกุฏิหลังแรกนั่นน่ะครับผมก็คือตอนนี้คือลูกศิษย์ก็มีความคิดที่จะบูรณะเพราะหลวงพ่อไม่อยากครับหรือทิ้งนะท่านบอกมันเป็นมีความหมายชาวบ้านเขาสร้างมาให้นะใช่ครับถ้าไม่มีกุฏินี้ก็ไม่มีวัดนี้เนี่ยเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นจริงๆฮะเริ่มต้นครับครับผมท่านทำอะไรแล้วแต่เนี่ยท่านจะมีเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่แบบยึดเอาไว้ครับว่ามันมีความหมายอ่ะเป็นที่ระลึกมีความหมายครับแม้แต่กระทั่งอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าศาลาการเรียนนะเสาทุกต้นเนี่ยท่านลงยันหัวเสาครับนะลงเต่าเรือนลงยันหัวเสาท่านใส่ใจในรายละเอียดใส่ใจชอบครับทุกอย่างฟ้าอะไรเนี่ยใส่หมดฮะยันเนี่ยท่านใส่เต็มที่เลยตามตำรับตำราวิธีที่ท่านล่ำเรียนมาแบบเดิมทุกอย่างเพราะว่าเกจิยุคนี้ก็จะมาครับผมนั่งทำอย่างนี้นะครับผมนี่ขนาดปัจจุบันนี้ท่านอายุเยอะแล้วนะท่านก็ยังทำแบบก็ยังทำอยู่ทำตามแนวทางที่ทำมาตลอดเลยนะฮะท่านบอกว่าลูกศิษย์บางคนมาไกลเนี่ยบางทีมาแบบด้วยความเมตแบบด้วยความศรัทธาครับผมท่านจะต้องมีความเมตตาให้บางทีเอาศรัทธามาเราไม่เมตตาเนี่ยบางทีเดินทางมาไกลแล้วมันเสียความรู้สึกครับผมนะครับเป็นพระให้มีคนกราบดีกว่าพระไม่มีคนกราบครับผมคำพูดนี้ยังก้องอยู่ในหูผมครับนึกถึงหลวงพ่อท่านพูดขึ้นมานะครับหลังจากเรียบร้อยนะฮะไปชมกุฏิหลังเก่าแน่นอนก็ต้องไปกุฏิปัจจุบันที่หลวงพ่อท่านจำพรรษาอยู่ใช่ครับครับผมตอนนี้ก็มีการพัฒนาไปเยอะแล้วสมัยก่อนก็เป็นกุฏิ2ชั้นธรรมดามีเหล็กแล้วแต่ตอนนี้ก็คือมีต่อนึกขึ้นมาก็ลูกศิษย์ก็ร่วมกันช่วยทำครับยื่นออกมาแล้วก็มีติดแอร์ครับท่านจะได้ไม่ต้องเดินเยอะร้อนแล้วก็ไม่มีแมลงอะไรรบกวนท่านให้ท่านอยู่ได้แบบสบายบ้างอะไรเงี้ยตอนที่รายการของเรามานะคือหลวงพ่อท่านจะใส่แว่นตาคือกันแมลงเพราะว่าที่นี่แบบช่วงหน้าร้อนเนี่ยแมลงวีแมลงวันเยอะขนาดเราถ่ายกันอยู่ตอนนี้นะก็มีตอมาเรื่อยๆตาอักเสบบ้างอะไรบ้างหลายๆอย่างครับผมหลวงพ่อท่านก็อายุเยอะแล้วด้วยล่าสุดนี้ท่านเพิ่งไปผ่าตามาครับผมก็มันก็โอกาสเสี่ยงมันก็เยอะครับเพราะท่านใช้สายตาเยอะใช่มั้ยฮะใช่ครับเวลาจานเวลาก่อนหน้านี้ก็ถึงแจ้งอะครับว่าเรื่องจานวัตถุมงคลเนี่ยในกลุ่มศิษย์เนี่ยหลายๆคนก็พยายามช่วยกันรณรงค์ว่าไม่ได้ห้ามแต่ว่าบางอย่างก็พอสมควรนะครับครับบางคนนึงมาองค์นึงเนี่ยมันไม่มีใครว่าแต่บางคนมาทิ้ง10 20องค์เนี่ยเยอะไปเยอะเกินไปเราเข้าใจตัวเราก็อยากให้เราครับคือภาษาชาวบ้านเราเกรงใจหลวงพ่อท่านอายุเยอะแล้วนะครับผม89แต่ว่าท่านก็ยังจานอยู่เพราะท่านเมตตาถ้ายื่นมาให้ได้10เหรียญให้อาจารย์10เหรียญแล้วครับท่านไม่ปฏิเสธหรอกครับแต่เราอย่าไปยื่นเยอะขนาดนั้นนะใช่ครับคือท่านเมตตาแล้วอ่ะเราควรจะรู้จักเอาคุณจะตรงๆเลยนะครับผมเราต้องเห็นใจท่านบ้างนะครับเพราะท่านอายุเยอะแล้ว89แล้วครับนะครับใจท่านบ้างแล้วตอนนี้ทางลูกศิษย์มีโครงการไหมเดี๋ยวพอท่านอายุครบ90หรือว่าปีนี้จะมีการฉลองใหญ่อะไรไหมฮะก็ทุกปีเนี่ยจะมีงานทำบุญอายุหลวงพ่ออยู่แล้วงานประจำปีเป็นไงพูดถึงงานประจำปีนะฮะอาจจะช่วงประมาณเดือนมีนาครับแล้วครับผมกำหนดวันที่แน่นอนไหมประมาณเดือน4ครับแปดข้ามเดือน4ครับผมเดือน4ของทุกปีก็ประมาณมีนาครับครับผมแต่ว่าไม่ได้ระบุวันว่าทุกวันที่4แล้วแต่อ๋อดูฤกษ์ดูยามประมาณศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็จะมีงานประจำปีด้วยครับผมเป็นไงบ้างฮะงานจะมีมีลำวงมีลิเกมีหนังครับก็จัดในบริเวณวัดเนี่ยนะใช่ครับครับก็คนก็เยอะขึ้นทุกปียิ่งงานส่งน้ำหลวงพ่อเนี่ยงานส่งน้ำหลวงพ่อเนี่ยเยอะขึ้นทุกปีครับส่วนใหญ่งานจะมี3วันถูกไหมสามวันวันที่1มีอะไรฮะกิจกรรมวันที่1ก็งานทั่วไปครับก็
มีงานวัดทั่วไปฉลองฉลองแต่ว่า2ปีที่ผ่านมานี้ก็มีฉลองเจดีครับผมแล้วก็57นี้ฉลองเจดี58นี้ฉลองทเวศครับผมอ๋อเพราะว่าก่อสร้างเสร็จสิ้นพอดีใช่แล้วให้ทันงานหลวงพ่อครับแล้วพอวันที่2นี่ก็จะเป็นงานส่งน้ำหลวงพ่อครับเริ่มตั้งแต่กี่โมงฮะวันนี้น่าสนใจกี่โมงครับส่งน้ำนะฮะส่งน้ำก็ฉันเพลเสร็จนะครับประมาณเที่ยงครับเริ่มก็น่าจะประมาณช่วงบ่ายคือคนที่จะมาเนี่ยควรจะมาตั้งแต่เช้าไหมมาก็สมควรก็คือมาถวายคนเยอะครับเช้าแถวยาวครับผมอ๋อมีวัตถุมงคลแจกทุกปีครับครับผมโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยก็แจกแถวๆส่งน้ำหลวงพ่อก็ได้วัตถุมงคลก็คือลูกศิษย์ก็ร่วมกันทำมาแจกกันทุกปีอยู่แล้วครับผมนี่รับวัตถุประสงค์การสร้างดีนะคือแจกอย่างเดียวแจกอย่างเดียวครับครับผมก็อย่างที่บอกว่าปิดตาชายิต85นะฮะแจกฟรีนะครับตอนนี้มีประสบการณ์แล้วประสบการณ์มากมายล้นเหลือครับผมประมาณสักพอฉันเพลเสร็จช่วงบ่ายก็จะเริ่มแล้วหลวงพ่อให้ศีลให้พรอะไรก็เรียบร้อยนะท่านก็เทศนิดหน่อยแล้วก็ส่งน้ำไปจนถึงกี่โมงฮะก็ส่งน้ำก็ประมาณถึงประมาณบ่ายสองครับบ่ายสองบ่ายสามครับบางทีหรือว่าลูกศิษย์หมดนะบางทีก็เที่ยงสักบ่ายก็หมดแล้วอ๋อครับผมช่วยเล่าถึงตอนส่งน้ำหน่อยเป็นความรู้ให้คุณผู้ชมคือวิธีการทำไงก็หลวงพ่อท่านก็จะนั่งแสดงเป็นมุทิตาครับผมแล้วก็ยื่นมือแล้วก็มีพานลูกศิษย์มาก็เข้าแถวแล้วก็มาตักน้ำให้อวยพรหลวงพ่อครับครับผมแล้วก็หลวงพ่อก็ให้พรกลับถ้าท่านไหวนะแต่ส่วนใหญ่บางหลังก็คือจะนั่งพองเพราะว่าเริ่มไม่ไหวแล้วแต่ว่าในใจท่านนะ ผมว่าท่านต้องอธิษฐานจิตอะไรอยู่ทุกปีทุกปีคนเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกปีครับปีแรกๆหลักพันตอนนี้หลักหลายพันแล้วอะถึงเหรอครับโอ้โหพระเป็นพันองค์ไม่พอแจกอ๋อครับผมปีสายิต85นี่ผมเอาพระปิดตามาแจกโอ้หลายพันองค์ครับไม่พอก็มันก็เหลือแต่ว่าเหลือไม่เยอะครับเพราะฉะนั้น3วันนี้คนก็เต็มวัดทุกวันเลยนะแน่นวัดทุกวันถ้ามาก็คือก็มีวัตถุมงคลแจกด้วยมีงานแต่อยากให้มาเพราะว่ามาไหว้พระธาตุด้วยถือว่าปีนึงเนี่ยเราได้ไหว้พระธาตุเนี่ยครบเลยได้ไหว้พระพุทธเจ้านะถูกต้องครับเราไม่มีเหมือนได้ใกล้ชิดพุทธองค์ไม่ต้องไปไกลถึงอินเดียนะเนี่ยครับอยู่วังกระแจแล้วกันมากันได้และที่สำคัญคุณผู้ชมจะได้มากราบหลวงพ่อชุบเกจิคณาจารย์ที่อายุถึง89ปีแล้วแล้วเป็นศิษย์ที่สายหลวงพ่อสุขโดยตรงใช่นะท่านร่ำเรียนวิชามาแต่ละองค์นี่ไม่ธรรมดาเลยนะแล้วสายหลวงพ่อคงมาพร้อมด้วยคือประวัติท่านเราก็ได้ฟังไปแล้วนะใช่ครับประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างครับครับพอเสร็จด้วยครับแล้วก็มีของทั้งวัดตอนนี้มีโครงการจะสร้างโรงเรียนมาปริยัติธรรมนะที่หลวงพ่อท่านตั้งใจไว้อยากจะทำตั้งใจไว้อยากจะทำก็เดี๋ยวจะมีโครงการยังไงเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวครับแจ้งกันเพิ่มเติมครับติดตามผ่านมีเว็บไซต์ของทางชมรมด้วยนะมีเป็น Facebook นะครับครับผม Facebook ของกลุ่มลูกศิษย์กลุ่มศิษย์เป็นกลุ่มนะครับศิษย์หลวงพ่อชุบวัดวังกระแจครับโดยมีผมเป็นประปิ่นเป็นแอดมินครับผมอ๋อนี่แอดมินตัวจริงฮะอยู่นี่นะครับผมก็จะมีติดตามข่าวสารอะไรก็อยู่ในนั้นตลอดก็อยู่ในนั้นด้วยครับครับผมอยากดูข้อมูลวัตถุมงคลหลวงพ่อรุ่นไหนแลกเปลี่ยนใครอยากสอบถามก็ติดต่อได้เลยนะถามในกลุ่มได้เลยครับมีผู้รู้หลายรู้เยอะกว่าผมก็มีครับครับผมคือทุกคนก็พร้อมที่จะช่วยกันอยู่แล้วในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พี่น้องจริงๆไม่ต้องมีออกกฎว่าทุกคนจะมาซื้อขายต้องออกบัตรต้องออกบัตรต้องขอเอกสารอะไรคือไว้ใจกันหมดนะครับก็คือทุกคนทำเพื่อวัดพัฒนาวัดครับลูกศิษย์หลวงพ่อผมว่าจะเป็นกลุ่มเดียวด้วยซ้ำที่ว่ามีการซื้อขายในเฟซแล้วไม่ต้องมาครับผมเสนอบัตรยื่นขอดูบัตรประชาชนเลขที่บัญชีครับปีนี้นี่คือฉลองหลวงพ่อไปยังฮะเรียบร้อยแล้วครับปีหน้าแล้วปีคือเวลาวางโครงการนี่ปีหน้าเป็นไงมีปีหน้าจะแจกเลยไหมคือคิดไปถึงปีหน้ายังฮะปีหน้าก็มีก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัตถุมงคลที่ออกมาในช่วงงานของหลวงพ่อใกล้ๆกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานพวกกฐินพระป่าอ๋อก็เป็นเหรียญอะไรเป็นเหรียญแล้วก็เป็นรูปหลวงพ่อใช่ครับนะครับผมก็จะมีวางโครงการกันไว้อย่างเงี้ยครับพี่เป้ปิดท้ายช่วงนี้หน่อยครับคุณผู้ชมจะเดินทางมาที่นี่เดินทางยังไงเริ่มจากกรุงเทพอ่ะเริ่มจากกรุงเทพก็วิ่งได้2เส้นนะครับเส้นเพชรเกษมแล้วก็เส้นถนนบรมนะครับวิ่งมาถึงเส้นถ้าวิ่งบรมก็เจอชนเพชรเกษมใช่มั้ยครับคือสุดท้ายเนี่ยจะมารวมกันไม่ว่าจะมาที่ไหนจะมาเจอที่นครปฐมนครปฐมแล้วก็วิ่งตรงยาวมาเลยครับพอถึงเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีถูกมั้ยฮะใช่ครับก็วิ่งมาไอ้ตรงเส้นลาดบุรีฮะจะมีตรงไปลาดบุรีครับวิ่งมาที่ไปกาญจนบุรีก็วิ่งผ่านตัวเมืองกาญนะครับเข้ากาญจนบุรีผ่านตัวเมืองครับตรงมาอย่างเดียวขาป้ายไซโยกถูกไหมฮะใช่ครับพอวิ่งผ่านเมืองกาญเดี๋ยวจะเจอแยกแก่งเซียนแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็คราวนี้วิ่งตรงอย่างเดียวเลยคือซ้ายนี่คือเข้าไซโยกก็ถูกไหมฮะใช่ครับแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆอย่างเดียวเลยครับตรงไปเรื่อยๆจะมีป้ายบอกตรงมาสักกี่กิโลจากแยกนั้นฮะประมาณ60โลได้มาถึงวัดเนี่ยนะ60กิโลใช่ครับประมาณ60โลครับผมก็วิ่งมาผ่านมันจะมีป้ายหนึ่งที่คนหลงประจำเนี่ยป้ายไซโยกเขียนว่าอำเภอไซโยกอันนั้นไม่ใช่นะครับวิ่งเลยมาก่อน
คือหลังจากเลี้ยวตรงนั้นมาแล้วเข้าสายโยกมาแล้วจะเจอป้ายสายโยกอีกทีนึงอำเภอสายโยกถูกป่ะก็คือแยกแก่งเซียนเนี่ยครับผมและเลี้ยวซ้ายปุ๊บแล้ววิ่งตรงมาเรื่อยๆครับผมแล้วก็จะเจอป้ายอำเภอสายโยกแต่อย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวหน้าตรงไปโอเคมันจะเป็นมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนะฮะครับผมตรงมาเรื่อยตรงมาเรื่อยๆจนถึงเป็นทางรถไฟจำตอนนี้จะมีปั๊มน้ำมันปั๊มเชลล์ปั๊มปตท.ปั๊มปตท.อยู่ขวามือซ้ายมือฮะซ้ายมือครับซ้ายมือปตท.วิ่งมาเรื่อยๆก็จะเห็นป้ายพึ่งหวานครับผมเห็นป้ายพึ่งหวานรีสอร์ทเนี่ยจะมีป้ายบอกเลยฮะเดี๋ยวเข้ามาหลวงพ่อมันจะเลี้ยวซ้ายครับผมหาไม่ยากเลี้ยวซ้ายวิ่งมาเรื่อยๆเจอสุดทางแล้วก็ขวาคราวนี้มีป้ายบอกเลยครับไม่ยากครับมีป้ายบอกตลอดทางเอาละครับลูกศิษย์ก็ร่วมกันทำป้ายกันขึ้นมามีบอกทางนี่ฮะครับผมแหมชื่นใจแทนหลวงพ่อนะมีลูกศิษย์ที่เพราะว่าคนหลงกันเยอะศรัทธาท่านครับผมวันนี้ขอบคุณคุณเป้พระปิ่นมากๆครับที่มาแนะนำนะฮะสถานที่ที่น่าสนใจในวัดเวลาคุณผู้ชมมาจะได้มีข้อมูลนะฮะว่าตรงไหนอะไรเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาทำบุญที่นี่มากราบหลวงพ่อกันนะครับผมขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับพักสักครู่เดียวครับช่วงหน้านะครับผมมีอีกหนึ่งลูกศิษย์นะครับที่มีประสบการณ์เกิดขึ้นกับตัวเขาเองครับเขาถูกยิงแต่ว่าไม่เป็นอะไรฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ